โอเคสบายดีเนาะวันนี้จะมาแนะนำการสไลด์ใน PowerPoint เนาะในที่นี้จะมาแนะนำสองอย่างก็คือ 1. แม่นการสไลด์แบบตัวอักษรเนาะก็คือตัวอักษรที่อยู่ในสไลด์ของเราหันส่วนใหญ่จะเป็นพวกหัวข้อเนาะที่เราจะนำเสนอเราจะสไลด์หัวข้อแล้วก็บางข้อย่อยที่สำคัญเราจะได้ใส่สไลด์เพื่ออธิบายให้มันมีสีสันขึ้นมาเนาะแล้วตัวสไลด์ที่สองก็คือตัวสไลด์ของหน้าเจียเนาะคือแต่ละหน้าไปเนาะสไลด์จากหน้าหนึ่งเป็นหน้าสองหน้าสามหน้าสี่ไปอย่างนี้เนาะเราจะใส่สไลด์เข้าไปประกอบเพื่อให้มีสีสันเนาะโอเคแล้วเราจะเข้าไปเบิ่งเนื้อในการใส่สไลด์ในตัวอักษรแล้วก็การใส่สไลด์ในหน้าเจียนำกันเลยโอเคตอนนี้ค่อยได้มีไฟล์ PowerPoint ที่ได้เฮ็ดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเป็นสไลด์ที่เคยนำเสนอมาแล้วเป็นไฟล์บทเรียนที่เคยใส่มาแต่สไลด์ตัวนี้มันค่อยยังบ่ได้ใส่สไลด์ตัวอักษรและสไลด์หน้าเจียนี่เลยเนาะแล้วจะมาใส่นำกันเบิ่งเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งเนาะคือยังบ่ได้ใส่ทางสไลด์ในตัวอักษรแล้วก็สไลด์ในหน้าเจียเนาะสังเกตดูมันจะยังบ่มีสีสันเนาะสำหรับสไลด์เนาะมีแต่เลื่อนไปแต่ละหน้าเลยละหน้าโอเคจะมาเริ่มใส่เอาตัวนี้ขึ้นก่อนจะมาสไลด์หน้าเจียก่อนเนาะหลังจากนั้นจึงจะค่อยมาสไลด์ตัวอักษรโอเคเบิ่งหน้าที่หนึ่งเลยเนาะวิธีใส่สไลด์ให้กับหน้าเจียเนาะให้เลื่อนเมนูเข้ามาที่ตัวนี้เนาะ transition นี่สังเกตเห็นตัวนี้ตัวสไลด์เนาะตัวนี้เป็นสไลด์ของหน้าเจียเราสามารถเลือกสไลด์ได้หลายแบบอย่างเอาตัวนี้เนาะโอเคสไลด์หน้านี้ก็จะประมาณนี้เนาะลองเปิดโอเคมันก็จะประมาณนี้เนาะหน้าที่หนึ่งเข้าไปเบิ่งหน้าที่สองหน้าที่สองบ่มีสไลด์หน้าที่สามมีสไลด์เนาะแล้วเราจะมาใส่นำกันตัวใดใส่ก็ได้เนาะเดี๋ยวจะมาใส่แบบมั่วๆไปก่อนใส่ตัวใดก็ได้ใส่ให้มันครบไปก่อนโอเคเอาฮอดประมาณหน้าหกนี่พอเนาะจะเอาฮอตเจน่า6เนาะสังเกตตัวที่เราใส่สไลด์แล้วมันจะมีตัวดาวนี้อยู่เนาะ1 2 3 4 5 6เนาะมันจะมีดาวเลื่อน7ลงมาบ่มีดาวก็คือเรายังบ่ได้ใส่สไลด์เข้าไปเฮาโอเคลองเปิดเบิ่งเนาะก็จะประมาณนี้เนาะสไลด์ตัวที่1หลังจากที่เราอธิบายไปแล้วมาที่สไลด์ที่2ก็จะเป็นสไลด์ไปหลังจากอธิบายหน้านี้ไปแล้วก็จะไปหน้านี้ก็จะมีสไลด์หน้านี้ก็จะมีสไลด์ออกมาตามที่เรากำหนดทีนี้เอิ้นว่าสไลด์หน้าเจียเนาะจากหน้า1ไปหน้า2หน้า3ไปอย่างนี้เนาะโอเคแล้วเราจะมาเบิ่งตัวที่2ก็คือการสไลด์ตัวอักษรเนาะก็คือการใส่เอฟเฟคให้กับตัวอักษรนั่นแหละเวลาที่เราจะนำเสนอให้มันเป็นรูปทางจังใดลักษณะแบบใดให้มันเต้นออกมาแต่ใส่ขวาเชิงรุมอย่างต่างๆเนาะโอเคสำหรับการสไลด์หรือว่าการใส่เชิญไว้ใส่เอฟเฟคก็คนใต้เนาะที่มันจะมีซีซันขึ้นมาโอเคสำหรับการใส่ตัวอักษรนี่ก็คือตัวนี้เลยเนาะแอนิเมชันเนาะนับตั้งแต่โฮมมา1 2 3 4ตัวที่5เนาะถัดจากตัวเมื่อกี้เลย transition เนี่ยจะเป็นตัวสไลด์หน้าเจียหันตัวแอนิเมชันจะเป็นการสไลด์ตัวอักษรเนาะที่อยู่ในหน้าเจียนี่โอเคหน้านี้อาจจะบ่ใส่จริงเถียงเบิ่งหน้าสองนี่หัวข้อที่จะนำเสนอคิดว่าตัวนี้จะให้มันเนาะเบิ่งตอนที่ยังบ่ได้ใส่เนาะทุกอย่างมันจะเด้งออกมานำกันอย่างซี่หมดเลยแต่ต้องการให้หัวข้อออกมาก่อนหลังจากนั้นเราจะเริ่มว่าจุดประสงค์มันมีหยังมันจึงออกมาแล้วแม่ง1 2 3ให้มันมาตามลำดับเนาะโอเคตัวนี้เป็นเอฟเฟคของมันเนาะที่จะเอามาใส่เนาะมีหลายแบบ
เดี๋ยวผมขอเลือกไซส์ตัวนี้เนาะโอเคมันจะประมาณนี้เนาะสังเกตมันจะเป็น1แปลว่าตัวนี้เป็นตัวที่1เลยต่อไปจะให้ตัวนี้เป็นตัวที่2เนาะก็จะเด้งมาเสร็จเป็นตัวที่2ตัวที่3อาจจะใส่สไลด์อื่นก็ได้เนาะแล้วแต่ละคนมักเนาะตัวนี้อาจจะใส่เป็นลองใส่ตัวนี้บ้างตัวนี้อาจจะเด้งมาข้างนี้เนาะแล้วตัวที่4จะเลือกใส่ตัวนี้ตัวที่4ใส่ตัวนี้โอเคตัวที่5ตัวที่5ใส่ตัวนี้โอเคตัวที่6โอเคเนาะหลังจากที่ใส่เอฟเฟคครบหมดทั้ง6อันแล้วแต่ตัวนี้เนาะหัวโค้ดนี่เฮาบ่ได้ใส่มันก็จะออกมาเลยเนาะสังเกตเบิ่งตัวที่เฮาบ่ได้ใส่เมื่อกี้กับตอนที่เฮาใส่แล้วมันจะเป็นจังได๋ลองเข้าไปสไลด์เบิ่งโอเคสังเกตเห็นว่าตัวเมื่อกี้เนาะจะบ่มีเลยตัว6รวมแม่งกันหัวโค้ดที่จะนําเสนอมีอย่างเดียวเฮาก็เว้าออกมาแล้วก็พร้อมกับสไลด์ออกมาพร้อมเลยหัวโค้ดที่นําเสนอ1เป็นจุดประสงค์กันศึกษาค้นคว้ามันก็จะเด้งออกมา2มีหยังเขาก็เว้าไปมันก็จะออกมาเนาะ3 4มีหยัง5 6มีหยังเนาะโอเคเนาะมีแต่ให้จื้อเพียง2จุดนี้เนาะก็คือ transition นี่กับ animation นี่หลังจากนั้นสำหรับการไปใส่ตัวจริงให้มันขึ้นกับแต่ละบุคคลว่ามักสไลด์แบบใดก็ประยุกต์ใส่ตามที่ต้องการเองเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะก็จะขอจบเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube โรงเรียนไอทีแล้วก็ Facebook โรงเรียนไอทีเนาะเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ